สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชา n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูการใช้งาน VS Code บนเบราว์เซอร์กันนะครับพอดีว่าเมื่อคืนนะครับทาง VS Code นะครับเขาได้ทำการทวีตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ ใช้ VS Code บนเบราว์เซอร์หรือว่าบนเว็บได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ว้าวมากนะครับเลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาลองใช้งานกันนะครับว่ามันจะดีเหมือนกับตอนที่เราเนี่ยใช้ในคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะครับในการที่เราใช้ v ว Code บนเว็บได้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับในการเขียนโค้ดไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแมคบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเลยะรสาามถที่จ เปิดเว็บขึ้นมาแล้วก็เขียนโค้ดได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็นทวีตนะครับที่เมื่อคืนเนี่ยผมเห็นจากอ่า v s Code นะครับที่เขาทวีตมานะครับเขาบอกว่า w a n n t see something cool go to vscode dev and start coding with vscode Entirely in your browser นะครับตรงนี้นะครับน่าสนใจมากเพราะว่าเราสามารถเข้ามาที่โดเมนนี้นะครับแล้วก็เริ่มเขียนโค้ดได้เลยนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอมาอ่านอ่าคอมเมนต์นะครับจากเพื่อนๆนะฮะเราเดเวล o อปเก่อนนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับมาที่คนแรกนะครับ Henry l i ินะครับเขาบอกว่า it works on Xbox อ่าทำงานได้บน Xbox ด้วยสุดยอดนะครับใครมี Xbox เนี่ยก็ลองใช้ดูนะครับโอเคนะฮะ Carlos นะครับถามว่า can this be s e l f h o s t It would be great for remote teams that require in-house hosting of their files นะครับก็คือการใช้ VS Code บนเว็บเนี่ยมันมีแบบ self-host หรือเปล่าก็คือสามารถโฮสตัวมันเองได้นะครับมันจะดีมากเลยสำหรับการาทำงานเป็นทีมนะนะครับที่ต้องการแบบโฮสต์ไฟล์อะไรแบบนี้นะครับต่อไปมาดูของ a n a n d e นครับเขาบอกว่า no ability to run it Better to self-hold it. Ah, Okay, don't need buying to terminal. Terminals are not available in the web editor to use the terminal. You will need to continue in an environment that can run code, like a code space or local VS Code. okay. and I have cobbled gana VS Code for the web does not have access to computer resources. So you won't be able to build Run or debug your application ฮ mm. o Nor you will be Able to use The Integrated Terminal To build debug a code or access the Integrated Terminal upgrade to a GitHub code space s instead c e น mm. ะครับก็น่าจะใช่นะเพราะว่าในการใช้บนเว็บนะครับเขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าถึงนะครับทรัพยากรหรือว่า resource ในคอมพิวเตอร์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะ build หรือว่า run หรือว่า debug อ่าแอปพลิเคชันของเราได้นะครับก็ตรงนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมพามาดูอ่าในส่วนของ VS Code กันก่อนเลยนะฮะก็คลิกมาหรือว่าทุกคนจะพิมพ์เข้ามาที่ VS Code d e v ก็ได้นะครับเบิบนะฮะอ่าคลิกเข้ามาครับโดเมนสวยมากนะโอเคนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะฮะจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับอ่าเว็บโค้ดที่เราใช้ในคอมเลยก็คือเป็นโปรแกรมนะครับก็ตรงนี้ตามนี้เลยนะครับหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับโอเคก็จะมีอ่า explorer นะครับ search Sort Control นะครับ Run and Debug Extensions Remote Explorer นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาทำการสร้าง New File ดูนะครับทุกคน Select a Language to get started, start typing to d i s m i s s or don't show this again โอเคเดี๋ยวผมจะเลือกอาภาษานะครับก็เอาเป็น H T M L ก่อนแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นกันนะครับหรือจริงๆน่าจะปรับได้นะมาที่ Manage นะครับแล้วก็อืม t i n g s นะครับ โอเคตอนนี้ฟอนต์ไซส์เนี่ยสิบสองใช่ไหมเดี๋ยวผมซูมออกเหมือนเดิมนะร้อยเปผมจะเอาสัก24นะนะครับก็ยังไม่ใหญ่เดี๋ยวเอาสัก48จะได้แบบมองเห็นอ่ะโอเคนะครับก็วางโครง html อ่ะมี e m m e ให้เรานะครับกดแท็บโอเคนี่นะครับสี่ใหญ่ไปเอาสัก36แล้วกันนะครับโอเคกำลังดีนะฮะจากนั้นเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะเซฟไฟล์ล่ะ อ่าผมกด command s นะครับก็คือเป็นการ save file เดี๋ยวผมจะ save index .html นะครับเดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์ก่อนดีกว่าก็จะเป็นอ่าโฟลเดอร์เ d e บโค d e นะครับโอเค s a v เป็น in index .html อ่าตรงนี้ผมจะ use .html นะครับอ๋อคือตรงนี้ผมเขียนเสร็จแล้วผมก็สามารถ save ได้เหรออย่างนี้เหรอโอเค เดี๋ยวขอลองดูกันมันก็จะเป็นที่เราเขียนใช่ไหมอ่ะนี่นะครับอ๋อนะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนในนี้แล้วเราต้องการเซฟก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลอง h1 นะครับ hello vs code in the browser อ่าผมกดเซฟนะครับผมจะเซฟเป็น index 2 .html โ okay. อเคลองเปิดขึ้นมา อ่ะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอสร้างฟาลเพิ่มเติมนะเป็นฟาลเลือกภาษานะครับ JavaScript นะฮะก็เดี๋ยวผมขอลองเขียน alertHelloWorldcodeonbrowser อ่ะโอเคนะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าผมน่าจะต้อง add folder นะนะครับอ่ะเดี๋ยวมา add folder แล้วกันแล้วก็ local file system access is unsupported your current browser doesn't support local file system access you can either upload single file or open a remote repository อืมโอเคนี้ฮะอันนี้คืออย่างแรกนะที่เราไม่สามารถทำได้กับตัว啊 VSCode นะก็คือเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัว啊 file ในระบบของเราได้นะครับก็มันจะต้อง open อเป็น remote repository นะเดี๋ยวผมจะลอง โอเพนดูนะครับโอเพนจาก github นะฮะอ่าผมจะลาวนะฮะเดี๋ยวจะล็อกอินเข้าไปใน github ด่วนโอเคคอนติเนียอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาที่อ่าตัวไหนดีเอาเป็นโนดเว็บ d ด v บเซ v e r เวอร์ละกันตัวนี้ฮะปึ๊บโอเคผมกดเข้ามา ่านี่นะครับตรงนี้จะเป็นการเปิดจาก repository ของ GitHub ของเรานะนะครับหลังจากเปิดเสร็จอ่ะก,ก็สามารถที่จะพัฒนาได้นะนะครับเนี่โอเคจากนั้นเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของ extensions นะครับทุกคนผมคิดว่าผมจะลองตัวนี้ฮะ Live Server นะได้ไหมอ่ะไม่ได้นะนะครับ The Live Server extension is not available in VS Code for the web. โอเคนะฮะไอ้พวกนี้จะไม่มี available ให้นะนะครับ เดี๋ยวเรามาแก้อะไรสักอย่างดูนะครับเดี๋ยวผมจะขอแก้ Hello Edit from w e s t c o d e Browser โอเคครับทีนี้เนี่ยผมอ่านคอมเมนต์เมื่อกี้นะครับผมเห็นว่ามีคนแนะนำให้ติดตั้งเป็นในส่วนของ Live Share นะครับเป็น extension ที่เราสามารถติดตั้งได้เมื่อกี้ผมเห็นอยู่มาที่ extension นะครับคือไอตัว extension ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่า install เนี่ยก็คือเราสามารถติดตั้งได้นะนะฮะอ่า ก็ลองมาติดตั้งดูเห็นไหมมันจะเป็น Live Share นะครับ Real time collaborative development from the comfort of your favorite tool นะครับโอเค Install ไปนะครับเดี๋ยวลองมาใช้งานดูว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้มาลองใช้งานดูกด Live Share ตัวนี้ฮะแล้วผมก็จะ start collaboratively editing and debugging with others in real time นะครับโอเคผมจะแชร์เลยแล้วกันนะครับ ่าผมจะ sign in with GitHub นะฮะโอเค allow นะฮะ continue โอเ okay, ค authorize นะครับจะใส่ password ก่อนนะฮะอ่านี่ครับโอเคจากนั้นมันจะมีตัว notification ตรงนี้ขึ้นมานะครับทุกคนก็คือเราสามารถที่จะ copy นะครับ แล้วก็ส่งไปให้คนอื่นได้นะนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเขียนโค้ดกับเราอเดี๋ยวผมจะ Copy แล้วกันจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองใช้งานดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดในอ่าไอแพของผมดูนะนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมส่งมาในอ่าเมสเซจละผมจะลองเข้ามาดูอ่าพอเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับว่าให้เราล็อกอินนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมสามารถกด continue as a n o n y m o u s ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็น guest แล้วกันเขียนว่าอะไรดีเขียนว่า m i l e r แล้วกันนะครับปึ๊บโอเค joining collaboration session นะครับตอนนี้กำลัง join อยู่อ่ะนี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เห็นไหมขึ้นมาแล้ว m i l e r เพราะว่าผมใส่ชื่อเมื่อกี้นะครับ anonymous requested to join the collaboration session นะครับก็ผมจะให้อ่า accept แบบว่าอ่านแล้วก็เขียนได้นะโอเคก็จะมีให้เราเลือกด้วยอ่ามาแล้วเห็นไหมฮะ m y e r นะครับนี่เห็นไหม ซึ่งตอนนี้ผมก็เห็นนะดูเดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นปะอ่านี่ก็คือตอนนี้ครับมีอยู่2คนแล้วนะครับเราสามารถทํางานร่วมกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขดูเห็นไหมอันนี้เครเอร์เซอร์เห็นไหมฮะเคอร์เซอร์ของไมเลอร์นะเดี๋ยวผมจะอะลองเขียนอะไรดูโอเคผมจะเขียนว่าอ่าใช้แท็ก p นะฮะปุ๊บมาเป็นไงอ้าวเดี๋ยวก่อนทำไมบอดี้มันเกินมาลบๆๆซึ่งถ้าใครใช้เป็น iPad เนี่ยผมว่าอ่าอาจจะ ลำบากนิดหน่อยนะเพราะว่ามันแบบโอเคผมรู้สึกว่ามันพิมพ์ลำบากมากเลยครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะผมขอใช้เป็น macbook ดีกว่านะครับเดี๋ยวลองใช้ macbook ในการเข้ามาดูโอเคครับผมก็จะ continue as anonymous นะฮะผมจะใส่ชื่อว่าเป็น uh, Dev Pro แล้วกันนะครับโอเค enter ไป enter ปุ๊บนะครับเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้เดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เรา accept อนะ่ะผมจะให้ read แล้วก็ไว้ได้นะครับ โอเคนะครับเห็นไหมมาีคนละเดฟโปรนะครับคนนี้ฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขข้อมูลดูตรงนี้เนี่ยแท็กพีเมื่อกี้นะครับอ่าเห็นไหม h? ลบแบบคือแบบมันเรียลไทม์เลยทันทีเลยนะนะครับไม่มีดีเลยเลยโอเคแล้วผมจะลองใช้แท็กพีปุ๊บอ่านี่เห็นไหมฮะมันเหมือนมันจะมีเป็นบั๊กนิดหน,น่อยนะเนี่ยไม่รู้ใช่บั๊กเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นปะที่ผมใช้แท็กพีปุ๊บมันขึ้นบอดี้มาไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะจานั้นเนี่ยผมก็จะเขียนว่าอ่า hello world นะครับไม่รู้จะเขียนว่าอะไรคิดได้แค okay. mm ่คำนี้โอเคเห็นไหมนะครับนี่ฮะเราสามารถทำงานร่วมกับผู้อ like um, okay. ื่นได้นะครับโดยการใช้เป็น extension ตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็แบบใช้งานได้ดีด้วยนะครับโอเคครับทีนี้ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากจะใช้ในการทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับถ้าเกิดทุกคนหาลิงก์ไม่เจอนะนะครับให้ทุกคนมา copy ตรงนี้นะ copy collaboration link นะครับเนี่ยคลิกปุ๊บนะฮะเขาก็จะเห็นว่าเขาจะขึ้น alert มาตามนี้เห็นไหมฮะ เราก็สามารถส่งลิงก์เนี่ยที่ผม c นะครับไปให้คนอื่นได้นะครับทีนี้เราสามารถกดตรงนี้ได้ด้วยครับก็คือ focus participants นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยพอเรากดคนอื่นๆที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับที่ทำงานอยู่เขาจะเห็นเหมือนเป็นข้อความประกาศขึ้นมาว่า omiler focus your e x t e n s i o n ก็คือแบบแจ้งเพื่อนๆนะครับว่าเฮ้ยโฟกัสหน่อยนะครับกดอีกนะครับ ก็จะขึ้นนะทั้ง iPad ทั้ง Macbook เลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการ stop collaboration session นะครับถ้าเกิดว่าผมแน่กดปุ๊บอ่าพอผมกดทั้ง iPad ทั้ง Macbook เนี่ยก็จะขึ้นว่า the host h a d ended the current collaboration session open folders a n d editor will now close นะครับโอเคก็ตามนี้ฮะทุกคนอ่าเห็นไหมนะครับก็สามารถทำงานร่วมกันได้แบบนี้เลยนะครับ โอเคครับทุกคนทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของการโคลนโล o คอล Repository กันนะนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนมาที่ตัวฟิลนะครับแล้วก็ Terminal นะก็ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยมันจะขึ้นตามนี้ใช่ไหมครับผมยังไม่ได้พาทุกคนมาลองดูนะก็ให้ทุกคนกด continue working on นะครับอ่าแล้วผมจะอ่าเรื่องที่ Clone Repository Locally นะครับอ่าก็มันจะขึ้นว่า you have uncommitted changes นะครับ unless you commit those changes you won't be able to see them from elsewhere อ่ะก็เดี๋ยวกด continue ไปเลยก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เขาจะถามว่าเราต้องการที่จะเปิด VS Code โ้ไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิด VS Code นะแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่า allow and extension to open this URL นะครับก็ตามนี้ครับก็กด open เลยปึ๊บแล้วทีนี้เขาก็จะให้เลือกนะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่าเลือกเป็นจริงๆผมน่าจะต้องสร้างโฟลเดอร์นะชื่อว่า node dev server นะครับโอเค ผมจะเลือก uh, repository location ตรงนี้นะครับโอเคเขาก็จะ c l o n มานะฮะอ่า uh, Would you like to open the clone repository นะครับผมก็จะ open เลยแล้วกันปุ๊บนะฮะอ่า uh, mm hmm. เห็นไหมนะครับก็จะมาแบบนี้แล้วนะครับซึ่งอ่า uh, ผมลองมาที่ index.html นะนะครับตอนเนี้ยเขาโ l o n e นะครับเป็นตัวอ่า uh, repository มาให้เรานะครับ ซึ่งในกรณีที่เราต้องการที่จะแก้ไขอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เป็นในเทอร์มินอลตัวนี้ได้ก็คือต้องโคลนมาแล้วก็ใช้ในนี้นะครับแล้วก็พัฒนาน,นี้เหมือนเดิมนะนะครับโอเคนะฮะซึ่งหลักๆเลยผมรู้สึกว่ามันใช้ในการแบบว่า เขียนโค้ดแบบทดสอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ Terminal เนี่ยยังใช้ไม่ได้นะนะครับโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสามารถของ v s Code บนเบราว์เซนะครับก็คือเราสามารถใช้ v s Code บนเว็บได้แล้วนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าจะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาว์ชอนอลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ